พาคุณผู้ชมไปดูคดีนี้กันครับตำรวจขอนแก่นเรียกว่าเป็นการระดมกำลังเลยครับไปไล่ล่าคนร้ายที่ไปขโมยรถตู้ของชาวบ้านขณะที่รถตู้ดังกล่าวเนี่ยจอดอยู่ในปั๊มน้ำมันนะครับคนขับรถตู้หรือว่าชาวบ้านเองเนี่ยก็ลงไปทำธุระกันปรากฏว่าชายคนดังกล่าวนะครับขโมยและขับหนีไปถึงพื้นที่4อำเภอคุณผู้ชมคือไล่ตามไปไกลมากนะฮะในเรื่องนี้ถูกสกัดจับได้ล่าสุดนะครับชายคนดังกล่าวอ้างว่าต้องการไปหาเพื่อนที่ทำงานก่อสร้างที่จังหวัดนครราชสีมาตอนนี้ทราบตัวแล้วนะครับว่าชายคนดังกล่าวเป็นชายชาวลาวครับนี่คือภาพเหตุการณ์ที่ตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นสภ.ท่าพระสภ.บ้านแฮดนะครับรวม3โรงพักด้วยกันไล่สกัดจับคนร้ายขโมยรถตู้คุณผู้ชมเนี่ยโอ้โหไล่กันไป3อำเภอ4อำเภอกันเลยทีเดียวรถตู้คันดังกล่าวครับสีบรอนเงินจากปั๊มน้ำมันเนี่ยที่เกิดเหตุการณ์ที่แรกคือริมถนนมิตรภาพอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นเขาก็ใช้เส้นทางนี้ครับขับไปถึงถนนมิตรภาพมุ่งหน้าไปจังหวัดนครราชสีมาคือเรียกว่ากะตรงยาวเลยคุณผู้ชมแม้ตำรวจจะใช้สต็อปสติ๊กนะฮะหรือว่าที่หยุดพาหนะก็ไม่สามารถสกัดจับได้จนสุดท้ายเนี่ยยางมันแตกเขาก็เลยยอมจอดนะครับคือตอนแรกเนี่ยคนร้ายพยายามขับหนีรวมไปถึง4อำเภอด้วยกันคุณผู้ชมระยะทางเท่าไหร่รู้ไหมคุณอั้นเท่าไหร่ครับ90กิโลเมตรคุณผู้ชมคืออีกนิดเดียวอ่ะจะไปถึงที่แล้วนะฮะคือใช้เวลาการติดตามจับกุมเนี่ยถึง1ชั่วโมงเต็มๆเลยนะฮะจนกระทั่งรถดังกล่าวเนี่ยขับไปต่อไม่ได้แล้วอย่างที่บอกกันว่ายางมันแตกแล้วก็สุดท้ายเขายังไม่สิ้นฤทธิ์นะ มีการต้องแบบว่าต้องทุบกระจกเพื่อที่จะเอาตัวนายคนดังกล่าวที่ขโมยรถเนี่ยเอาลงมาคือตอนแรกตำรวจคือแสดงตัวแล้วเป็นตำรวจลงมาก็ไม่ยอมลงมาคุณผู้ชมครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะชายคนดังกล่าวเนี่ยเสพยาเสพติดนั่นเองครับทราบชื่อคือเท้าสอนอายุ32ปีเป็นคนนครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวก็สารภาพครับว่าลักลอบเข้ามาผ่านจังหวัดบึงกาฬกับเพื่อนอีก1คนแล้วไปแยกกันที่จังหวัดอุดรธานีตนเนี่ยโบกรถนะครับมาลงที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้ตั้งแต่เมื่อวันที่16กันยายนแล้วอย่างที่ทราบกันดี16กันยา2วันผ่านมานั่นแหละคุณผู้ชมครับไม่มีเงินไม่มีรายได้ตกงานนะครับไม่มีเงินติดตัวก็เลยตัดสินใจขโมยรถคันดังกล่าวเพื่อที่จะไปหาเพื่อนที่จังหวัดนครราชสีมายอมรับนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยแบบเขาเรียกว่าอะไรไปบำบัดยาเสพติดมาด้วยแล้วก็ครั้งนี้ก็ยอมรับด้วยว่าก่อเหตุเพราะว่านำยาบ้าติดตัวมาด้วยเหมือนกันก็เลยพยายามจะหนีไม่อยากให้โดนจับไงคุณเพราะว่าโดนส่งกลับประเทศไปนี่ก็คือโดนติดแบล็คลิสต์แน่นอนนะฮะนายเกรียงศักดิ์ผู้ที่เป็นเจ้าของรถนะครับบอกว่าตนเองเนี่ยลงไปซื้อไก่ทอดไม่ได้ดับเครื่องคือก็ลงไปซื้อข้างหน้าก็อารมณ์ประมาณเหมือนลงไปแป๊บเดียวนะครับไม่คิดว่าจะถูกขโมยไปต่อหน้าต่อตาแบบนี้เคราะห์ดีนะฮะที่คนในครอบครัวเองก็ลงมาแล้วด้วยเหมือนกันเบื้องต้นตำรวจเนี่ยแจ้งไปถึง6ข้อหาหนักเลยทีเดียวแล้วก็หลังจากนี้นะครับก็เตรียมตัวผลักดันกลับประเทศต้นทางต่อไปข้อหาอะไรบ้างเดี๋ยวไปฟังเสียงเรื่องนี้กันดีกว่าครับ3ทีมือแล้ว3ทีมือแล้วทีนี้ทำไมมาอยู่ที่เขาสูงกลางครับมาขออาศัยรถประมาณเรื่อยๆอ๋อมาเรื่อยๆลงแล้วอยู่ที่ปั๊มเป็นบ่อยู่ปั๊มเป็นบ่อแม่นครับอยู่กี่วันแล้วอยู่กี่วันแล้วอยู่ในมือหนึ่งมาถึงตอนกี่โมงอยู่ปั๊มอ่ะต้องเสพยาไหมเสพอยู่ครับแล้วไปเสพที่เสพที่ไหนเสพที่ปั๊มเลยบ่อครับบ่อเสพในน้ำสาลาเนี่ยแล้วไปเอามาจากไหนยาอ่ะซื้อน้ำไม่ลุ้นทางนั้นเหรออ๋อเพิ่งมาอยู่ปั๊มเมื่อเช้านี้เตี๋ยมาอยู่แล้วทีนี้ทำไมถึงได้ไปเอารถขึ้นมาพูดอะไรครับเนี่ยทำไมได้ไปเอารถขึ้นมาเพราะเสียมัดเนี่ยมัดเอาว่าจะเป็นเทปเดี๋ยวตำรวจก็มาจอดตำรวจเรียกก็มาจอดตื่นเดี๋ยวเอาจอดเสพยามานะเสพยามาโอเคนะมาก็คือเจ้าที่ตำรวจก็คือไล่คือวิ่งไล่ให้บีบให้เข้าข้างทางเสียงดังก็ดังพอสมควรทั้งไซเรนทั้งเสียงกระทะบดกับพื้นถนนอยู่ตรงข้างหน้าไม่มีนะมีแต่ผมกับทางที่มีตำรวจอยู่ไม่แตกตื่นก็มีเฉพาะผมแล้วก็เจ้าชุดเจ้าที่ตำรวจที่ไล่ตามจับกุมคนร้ายมาแล้วตอนนั้นขัดขืนไหมครับก็ลักษณะก็คือขัดขืนอยู่ก็คือพูดง่ายคือไม่ให้ความร่วมมือเจ้าที่ตำรวจเท่าที่ควรก็จนได้ทุบกระจกนี่แหละอ๋อตอนแรกมันไม่ลงจากรถไม่ลงก็คือหลายนายเหมือนกันเอาแล้วตัวคนก่อเหตุก็ค่อนข้างที่จะตัวใหญ่ด้วย
็คือคือมาอยู่จุดนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่มันไม่ยอมลงไม่ยอมลงก็คือรถตู้ของคันเนี้ยคันที่ผู้ก่อเหตุขับมาเนี่ยก็คือมาจอดชิดตรงนี้ทีนี้แล้วก็ทางเจ้าจอดตรงนั้นก่อนทางเจ้าที่ตำรวจก็เลยทำการคือเขาไม่ให้ความร่วมมือก็เลยทุบกระจกเพื่อจะเอาตัวผู้ก่อเหตุออกมาตอนนั้นคือมาเติมน้ำมันมาเติมน้ำมันที่ปั๊มปตท.อำเภอเขาสวนกวางครับพี่ทีนี้พอเติมน้ำมันเสร็จพอดีมากับลูกชายลูกชายจะกิน KFC ครับก็เลยพาน้องไปซื้อไปสั่ง KFC อ่ะก็ไปจอดที่หน้าร้านเขาเลยแล้วก็ไม่ได้ดับเครื่องยนต์ด้วยไม่ได้ล็อกรถด้วยครับก็กะว่าจะไปสั่งแล้วเดี๋ยวก็เห็นนะเห็นรถตัวเองอยู่นะก็มองอยู่แต่ไอ้คนร้ายอ่ะมันก็มันเปลี่ยนอยู่แถวนั้นน่ะรถผมไม่ใช่คันแรกนะที่น้องเขาบอกว่ามันก็ไปพยายามเปิดคันนู้นคันนี้อยู่ครับก็เป็นรถผมที่มันจริงๆแล้วผมก็รู้นะว่าเหตุการณ์พันนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าก็สุดท้ายแล้วก็สะเพาเองครับประมาทเองครับรู้ทั้งรู้แต่ว่าก็ไม่นึกนะว่ามันจะเจอกับตัวเองครับ